ครูบาอาจารย์ท่านนี้สอนอย่างนี้ถูกต้องเราจะเดินตามท่านเนี่ยเรามีหลักอะไรในการพิจารณารู้ไหมถ้าจะไปหาครูบาอาจารย์นะจะเอาหลักอะไรหลักอะไรครับกรรมสูตรกรรมสูตรยังไงเราก็จะไปรู้ได้ไงจะรู้ไหมว่ากรรมสูตรเป็นยังไงมันมีหัวข้ออยู่ 5-6 อย่างนะที่พระเจ้าบอกไว้ถ้าใครสอนทำใดๆที่เป็นไปเพื่อความละวางจางคายคลายทุกข์เนี่ยอันนั้นน่ะใช่ละแล้วก็เพื่อความมักน้อยสันโดษนี่ใช่เพื่อความเขาเรียกว่าเพื่อความเลื่อมใสศรัทธานี่ก็ใช่แต่ถ้าไปทางอื่นไม่ใช่มันก็มีหลักอยู่ใช่ไหมเพราะนั้นโซล่าก็เหมือนกันก็มีหลักอย่างทำโซล่าเนี่ยหลักมันก็มีอยู่ถ้าทำแล้วนี่ไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยผิดแล้วทำแล้วต้องรู้เรื่องต้องทำเองได้ต้องเข้าใจมันถึงจะถูกใช่ไหมทีนี้เข้าใจโซล่าเนี่ยมันมองเห็นไหมว่ามันไฟมันไหลไปทางไหนมันมองเห็นไหมมองไม่เห็นมันก็สมมติมันเป็นนามธรรมแต่สมมติให้เห็นให้นึกออกให้คุยกันรู้เรื่องเนี่ยก็สมมติว่าเป็นอะไรที่มันเห็นชัดที่มันไหลในท่อได้เลยอะไรไหลในท่อได้น้ำก็เอาน้ำเป็นเกณฑ์เพราะน้ำไหลจากที่สูงถังสูงไปหาที่ต่ำไฟก็เหมือนกันไหลจากสักสูงไปหาสักต่ำแค่นั้นเองแล้วน้ำเวลาน้ำไหลเนี่ยออกจากปั๊มเนี่ยออกจากปั๊มตัวนี้มีอะไรอยู่หัวปั๊มเห็นไหมมีอะไรอยู่อันนึงไม่ใช่ตรงไอ้ดำๆอ่ะตัวนี้นะครับเออทางออกจากปั๊มอ่ะตรงปลายทางเลยนอกจากมีท่อแล้วมันมีอะไรอยู่อันนึงเป็นลูกบอลบอลวาล์วเช็ควาล์วเช็ควาล์วใช่ไหมเช็ควาล์วกันอะไรกันย้อนกันน้ำกันย้อนกันย้อนกันน้ำไหลย้อนแล้วไฟฟ้ามีอะไรกันย้อนไดโอดไดโอดครับไดโอดแล้วเวลาพูดแล้วชอบย้อนนี่เอาอะไรยัดปากเวลาใครชอบย้อนเอาอะไรยัดปากไดโอดยัดปากใช่ป่ะอันนี้ก็กันได้ใช่ป่ะกันย้อนได้ทีนี้มันไม่ใช่กันย้อนอย่างเดียวเวลาเราจะใช้งานเนี่ยคือความที่ไม่ค่อยรู้กันเนี่ยมีหลายคนที่ไม่รู้เนี่ยอยากจะรู้เร็วๆเพราะว่าอะไรรู้มีเวลาน้อยกูจะไปเร็วยังไงผมทำมา10ปีแล้วผมยังไม่รู้อะไรเลยคิดอย่างนี้แล้วน่ากลัวไหมแต่คราวนี้มันต้องรู้หมดทุกเรื่องไหมมันต้องรู้ทุกเรื่องไหมว่าเป็นยังไงที่เราทำมาเป็นเล่มขนาดนี้ไหนยังยกเล่มดูดิอันนี้ก็ยังไม่หมดนะจริงๆเขียนไว้พันกว่าหน้านะก็ยังไม่หมดอีกจะต้องรู้หมดนี่ไหมต้องรู้หมดนี่ไหมต้องรู้หมดไหมไม่ต้องครับใช่ไหมพระพุทธเจ้าอยู่ในป่าประดู่ลายแล้วก็กำใบไม้มาก็บอกว่ารู้แค่ไหนพอแค่ในมือรู้แค่นี้พอไม่ต้องรู้ทั้งป่าหรอกจริงๆเราไม่ต้องรู้หมดในมือหรอกเรารู้แค่นี้ก็พอไม่ใช่แค่นี้ก็พอละเอาที่พระท่านใช้ก็พอดีไหมไม่รู้มากมันก็เอาหลักๆก็พอแล้วคือคิดว่ามันเป็นน้ำก็พอเพราะนั้นแผ่นเนี่ยถ้าสอนพื้นฐานเดี๋ยวค่อยๆวัดไปแผ่นมันก็จะมีแรงดันแรงดันไฟมันถ่านไปฉายถ่านไปฉายแรงดันกี่โวลต์กี่โวลต์ 1.5 แบตเตอรี่แรงดันกี่โวลต์แบตเตอรี่รถยนต์12ถ่านไปฉายกี่โวลต์1.5 1.5ต้องวัดดูก็ได้นะไม่เป็นไรทีนี้ถ้าเอาถ่านไปฉาย2ก้อนมาต่อกันได้โวลต์เท่าไหร่เอามาต่อกันเอามาต่อกันต่อยาวๆเนี่ยได้โวลต์เท่าไหร่เดี๋ยวพูดเท่าไรอันนี้ไม่รู้ก็เดี๋ยวต้องต่อนะเนี่ยยังไม่ตอบนะแผ่นเหมือนกันเนี่ยเราเอามาต่อกันเนี่ยต่อบวกต่อลบอันนี้บวกอันนี้ลบนี่บวกนี่ลบต่อไปอย่างนี้นะบวกลบแผ่นแต่ละแผ่นก็มีแรงดันอยู่เท่าไรเดี๋ยวไปดูนะมันเขียนไว้หลังแผ่นดูแล้วเชื่อมันได้ไหมกี่โวลต์กี่แอมป์แล้วแอมป์มันคงที่ไหมตั้งแต่เช้าจนเย็นเนี่ยใช่ไหมแอมคงที่ไหมแล้วตรงแดดก็ไม่ตรงแดดนี่แอมคงที่ไหมเพราะฉะนั้นเอารู้แค่ใบไม้นิดน้อยนะเราไปวัดแอมดูลุงไหววัดแอมดูนะเอาสายจุ่มกันเลยสายจับช็อตกันเลยสายโซล่านี่จับช็อตกันได้ไหมมันจะเผาวะมันจะไหม้วะถ้าจับช็อตเว
วลาสายโซล่ามี2สายใช่ป่ะเอามาจับช็อตกันได้ไหมไม่ได้ช็อตกันได้ช็อตในร่มก่อนอย่าไปช็อตกลางแดดมันจะอาร์คช็อตในร่มก่อนช็อตกลางแดดนี่ปุ๊บเลยช็อตในร่มแล้วก็ไปตากแดดเนี่ยตอนช็อตในร่มมันมีไฟไหมมันน้อยใช่ไหมแล้วก็นี่ไปหนีบหนีบเสร็จแล้วเราก็จะเห็นว่าแอมมันขึ้นเท่าไหร่ทีนี้ก็ลองหมุนให้ตรงแดดดูกับไม่ตรงแดดดูดูว่าแอมต่างกันเท่าไหร่ลุงไหวไปลองไปลองกันไปเอาให้เห็นของจริงเลยว่าเนี่ยตรงนู้นตรงนู้นตรงนู้นเลยจับความลงดินความเอาลงดินเลยลงดินได้มันมีแสงอยู่ความหน้าลงดินแล้วจับชนกันจับชนกันจับชนกันถามว่าลองอ่านดูดิกระแสมันเขียนว่ากี่แอมที่เขียนว่าตัวเลขแล้วตัวเออ่ะไม่ใช่อ่านตรงป้ายดิอ่านเนี่ยอ่านป้ายเกงยีนน่ะรีวายหรือแรงเลอร์ 8.8 เท่าไหร่มันมี 8.8 กับ 9.6 ครับ 9.6 9.6 นี่เป็นกระแสเค้าเรียกกระแสช่วงไม่มีโหลดกระแสช่วงวัดแบบไม่มีวนเค้าเรียกกระแสลอยนะอีกตัวนึงก็8กว่าๆ 8.8 ต้องใส่ไปให้สุดเลยนะลุงไหวเสียบให้สุดดิครับมันจะมีแจ็คครับไม่สุดอาร์คนะครับเดี๋ยวลุงไหวดูมันล็อกยังล็อกไหมดึงออกไหมดึงไม่ออกโอเคเอาให้สุดไม่ให้ดึงออกดิล็อกแล้วโอเคต้องล็อกนะใส่ตัวนี้ต้องล็อกนะครับถ้าไม่ล็อกอาร์คกี่แอมป์ครับนี่มัน0.5 0.5เอาแดดมันมาจากตรงไหนอะแดดมาจากใต้ดินป่ะความร้อนของดินอาจจะใช่ไม่ใช่แสงโซล่าเซลล์ไม่เอาความร้อนครับถ้าเอาความร้อนจะก่อไฟเผาแล้วเนี่ยนิดหน่อยเอาลองออกจากเงาดิเอาเงาออกไปดิเอาเงาออกไปดินี่ออกจากเงาดิขึ้นไหมจุดขึ้นไหมจุด 7.6 จุด 7 จุด 5 7เอาลองมายืนบังดิยืนบังดิยืนบังนี่เท่าไหร่ลดลงจุดลดลงเท่าไหร่ไม่ลดเลยนิดเดียวโอ้มันมีแสงมันมีแดงมาจากไหนรู้แสงมาจากไหนรู้จุด 6แสงมาจากไหนแสงได้ดินมาจากไหนรู้ไหมความร้อนสะท้อนมันก็ยังมีรอดเข้าไปได้ยังสะท้อนไม่ใช่ความร้อนไม่รับเอาหันหน้าขึ้นมาจับพร้อมกันครับจับพร้อมกันอย่าอีดอย่าเอียงอย่าเอียงจับพร้อมกันหันหน้าขึ้นมาเอาหันตั้งท่านี้ก่อนอย่าไปบังได้เท่าไหร่มาช่วยกันอ่านดู 3.7 แล้วอ่านมาดูด้วยมาดูให้เห็นด้วย 3.7 แล้วขึ้นแล้วเนี่ยแอมขึ้นนะ 3.8 3.8 แอม 3.8 ตะกี้ไม่ถึง1เอาให้ตรงแดดดิเอาให้ตรงแดดให้มันนอนขึ้นมาเอาให้ตรงแดดอ้าวพอ6กว่า6.6ตรงแดดยัง6จุดอ้าวตรงแดดยังครับเอา6.6ที่ตรงแดดตรงแดดยังครับรู้ได้ไงว่าตรงมันเทียมกัน6.6 6.7ไม่ใช่วางใหม่ดิครับเทสดู6.7ตรงยัง8 6.768เอามือออกพอตรงแล้วก็ออก68เอามือออกทุกอย่างเลยเท่าไหร่68เอาลองหันหนีนี่หันหนีเอียงไปทางอื่นเนี่ยเท่าไหร่67 66 66เอามาดูเลยตั้งไปตั้งดิ่งเลย65 60เดี๋ยวดูเงาดิเห็นอะไรสะท้อนไหมที่ผนังเห็นไหมยกลงหน่อยเห็นอะไรไหมเห็นครับเห็นอะไรแสงไฟมาจากไหนจากกระจกอ้าวแสดงว่าแดดส่องมาอันนี้เป็นไงสะท้อนออกสะท้อนแล้วมันดีไหมสะท้อนออกดีไหมดีไหมถ้าสะท้อนออกดีไหมก็ไอ้นี่มันเป็นนิกนิรนามมันเป็นอะไรรู้ป่ะนิกนิรนามไม่รู้จักนิกนิรนามเหรอเรามันโจรเรามันคนกินแดดแทงแผดเผาคือถ้ามีแสงสะท้อนออกคือมันจะไม่เข้าไปที่หม้อแปลงอ่ะสมมุติว่าเรากินข้าวแล้วเราข้าวล่วงออกจากปากนี่อิ่มไหมล่ะสมมุติเอาข้าวมากำหนึ่งปะเปิบข้าวไป3คำแล้วกระเด็นออกคำหนึ่งอ่ะมันจะต้องเปิบมากขึ้นไหมก็ไม่อิ่มใช่ไหมนี่มันก็แสดงว่าข้าวหลุดปากมันใช่ป่ะข้าวหลุดปากแล้วทำไงไม่ให้หลุดตรงก็สะท้อนไปไหนตรงก็กลางแดดสะท้อนไปที่แดดอ้าวใช่ไหมแล้วทำไงไม่ให้มันสะท้อนรู้ป่ะนี่ฟาติกทำไงไม่ให้มันสะท้อนลำมุมใช่ไหมไม่ใช่ทำไงรู้ไหมทำไงไม่ให้มันสะท้อนไม่รู้ครับโอ้ยทำไม่ได้หรอกเหมือนกับเราทำไงไม่ให้มีทุกข์มีหนี้ทำได้ไหมไม่ได้
มันทําไม่ได้มันก็ทําได้แค่นี้เลยจะเอาอะไรมันก็ทําได้แค่นี้แล้วเป็นพอประมาณอย่างนี้เนาะอย่าไปคิดว่ามันต้องทําได้เอาที่ดีที่สุดที่ถูกเพราะฉะนั้นแดดมา100วัตต์เนี่ยแดดมา100วัตต์เนี่ยเปลี่ยนเป็นไฟได้กี่วัตต์รู้เปลี่ยนเป็นไฟได้กี่วัตต์รู้มั้ยมันแค่ 20% เองว่ะเนี่ยไปอยู่โรงงานโซล่ามาเปลี่ยนไฟได้เต็มที่20 20นี่คือต้องสูญเสียไป80สูญเสียด้วยมันสูญเสียไปไหนล่ะแดดมา100แล้วทำไมมันเปลี่ยนเป็นไฟได้20ที่เหลือไปไหนรู้ไหมสะท้อนออกก็นี่สะท้อนออกไปหน่วยหนึ่งแล้วจับไปที่ร้อนไหมเนี่ยสูญเสียครับตัววัดอุณหภูมิอยู่ร้อนไหมร้อนเนี่ยมันมาร้อนแล้วมันเริ่มเผาแล้วใช่ไหมตากแดดนานร้อนมันตอนนี้ก็เสียไปร้อนแค่ไหนเนี่ยโอ้ร้อนจัดเลยตอนนี้ลองตั้งให้มันอยู่คงที่ดิตั้งให้มันอยู่คงที่เอาอะไรมันไม่ต้องหนุนก็ได้เอามือจับไว้นิ่งๆก็ได้เยี่ยงให้มันเสมอกันอย่าให้มันบิดตัวมันจะไม่คงมันจะอย่าไปบังมันเอาใครเอาน้ำเย็นมาตอนนี้มันร้อนได้แอมเท่าไหร่จุด 6.5 ลองเอาน้ำเย็นมาราดดิมันจะดีขึ้นไหมเนี่ยลองดูใช่ไหมน้ำร้อนปลาเลยเดี๋ยวตำมันลงเป็นหนึ่งไม่บังตัวบังพอตัวเราบังหน่อยนึงก็ราดเลยนะคะราดไปเลยอ่ะ 6.3 เทยาวได้พื้นเต็มหลายดูอ้าว5ราดแล้วมันต้องขึ้นแอมต้องขึ้นไม่จะเนี่ยพอ 6.3 เอามันลดตะกี้ประมาณ 6.3 ยังไม่ขึ้น 6.3ยังไม่เย็นไอ้นี่นะลองดูลองเอาไปปิดสักหน่อยเนี่ยเอาไปปิดปิดที่เดียวตรงกลางไม่ใช่ปิดแว่นเดียวเนี่ยมีเงาบังก็จะหายปิดท้อนลองปิดเหลือครึ่งหนึ่งของที่ปิดอยู่ตอนนี้เหลือน้อยลงหน่อย 6.3 มันมีคือแผ่นพวกนี้มันเดินเป็นเส้นตรงอย่างเงี้ยพอมันมีเงาปุ๊บมันก็จะน้ำมันบังแค่ 6.3 แล้วต้องรอให้มันเย็นก่อนแผ่นยังเย็นแค่ 6.3 ยังร้อนอยู่ไม่เย็นง่ายไม่เป็นไร 3อันน้ำเย็นๆมีไหมน้ำแข็งมีไหมโอ้ยังร้อนมากอันน้ำแข็งคือถ้าเราพ่นเป็นช่วงๆนะครับมันก็จะไม่ร้อนมากเพราะว่ากลางวันเนี่ยเคยวัดได้70กว่า80ครับร้อนมากหยุดมั้ยยังนี่ยังกินยังจับดูก่อนว่าน้ำยังร้อนอยู่มั้ยแต่ถามว่าขนาดที่แผ่นกำลังตากแดดร้อนแล้วฉีดน้ำได้ไหมแผ่นจะแตกไหมแผ่นจะแตกไหมครับคิดว่าแตกไหมไม่น่าแตกไม่แตกกระจกมันอบมาถ้ามันจะแตกมันแตกแต่ตอนอบแล้วเพราะมันอบเขาเรียกเทมเปอร์ก็คือกระจกนี่มันกระจกรถแตกพวกเป็นเม็ดเลยกระจกที่ผ่านการอบมาแล้วเพราะฉะนั้นถ้ามันร้อนแล้วมันเย็นเลยเนี่ยมันถ้ามันแตกมันแตกไปแต่ตอนอบแล้วเพราะเทมเปอร์นี่เขาอบร้อนแล้วเขามันทำไงยังไม่ลงแล้วน้ำมันบังอยู่คนยังบังอยู่เอาลองน้ำบังอยู่คนขี่ยังบังอยู่ยังต้องมาอยู่หัวมาอยู่ด้านนี้2โซล่าเซลล์ครับมีเย็นแล้วนะเนี่ยหลายเหตุปัจจัยเยอะแยะ6.1 6.2 6.1 6.2 6.2 เราก็จะไปบางทีก็โวยวายทำไมมันมาน้อย 6.2 ทำขนาดนี้อะไรต่างๆอ้าวมันร้องกดตรงไหนร้องมันหมดเวลาต้องรีเซ็ตใหม่7แล้วครับเนี่ยเมื่อกี้เราไม่ได้รีเซ็ต 7.6 เย็นแล้ว 7.6 7.6 แผ่นมันร้อนเมื่อกี้ 6.กว่านี่ 7.6 แล้ว 7.5 7.6 จาก 6.3 เป็น 7.5 เพิ่มขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์เท่าไหร่ต้องเยอะ 1.2 เปอร์เซ็นต์ครับอุ้ย10ฮะ10
6.3 เป็น 7.5 เพิ่มขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์10 10กว่ากว่า1212ประมาณ 12% ง่ายมั้ย 12% เนี่ยถ้ามี10แผ่นเนี่ยจะได้ฟรีกี่แผ่น1แผ่นฟรี1แผ่นคุ้มมั้ยเงี้ยเยอะมากแค่ทำให้แผ่นเย็นน่ะ10แผ่นฟรี1แผ่นแค่นี้แต่อันนี้ยังน้อยนะถ้าร้อนมากกว่านี้10แผ่นฟรี4แผ่นก็มีคือทิ้งไปเลยถ้าไม่มีก็ทิ้งไปเลยเงี้ยเพราะฉะนั้นเราควรจะลดน้ำให้มันเย็นไหมแล้วน้ำที่ลดโซล่าเซลล์เอาไปทำอะไรได้ทำน้ำร้อนมันลดไปเรื่อยๆมันก็ไม่ร้อนแล้วเอาไปทำอะไรได้ใต้แผงทำอะไรดีปลูกผักก็ปลูกผักน้ำมันแล้วผักมันบอกไหมว่ากินน้ำใต้ศอกโซล่ามันจะว่าไหมมันจะเคืองไหมกินน้ำใต้ศอกก็จะมีแต่เวลาเราเอาน้ำมาลดโซล่าเซลล์เนี่ยมาเติมออกซิเจนป่ะเติมนะแล้วผักชอบน้ำมีออกซิเจนป่ะถูกป่ะถ้าเอาน้ำมาฉีดราดเนี่ยแล้วมันเติมออกซิเจนไหมเวลามันไหลมันเติมไหมเติมเนี่ยเพราะนั้นเอาน้ำลดโซล่าเซลล์นี่เติมออกซิเจนนะแล้วก็ลงมาถ้ามันยังร้อนอยู่ก็ลงบ่อก่อนนิดนึงแล้วก็ปล่อยให้ผักไปลงร่องก่อนดีไหมเพราะนั้นเราจะลดผักเราก็ลดโซล่าเซลล์ก่อนเหมือนเราอาบน้ำอ่ะถ้าเราจะซักผ้านี่เราน้ำไหนซักผ้าทำน้ำธรรมดาน้ำประปาให้ผมใช้น้ำที่ผมอาบไปซักผ้าเพราะผมไม่ดูดสบู่ผมก็อาบก็ลงถังแล้วก็เอาน้ำในถังซักผ้าอีกทีนึงแล้วก็เอาน้ำสุดท้ายซักอีกทีนึงก็ประหยัดน้ำอีกใช่ไหมนี่คือหลักอย่างเวลาเรากินฉันข้าวเสร็จเนี่ยเราเอาน้ำอะไรล้างจานเอาน้ำอะไรล้างจานรึเอาน้ำที่เราจะกินน้ำสุดท้ายเนี่ยที่น้ำจะดื่มเนี่ยเอาเทล้างจานก่อนเพราะว่าเศษอาหารที่ในจานเนี่ยใครกินนะก็เรากินใช่ไหมเททุบแล้วก็ใส่แก้วแล้วก็ยกดื่มจบตอนนี้ไอโฟนมันร้อนนี่ต้องเอาน้ำฉีดหรือเปล่าใช่ไหมเนี่ยอโศกเขาเอาชามที่กินข้าวแล้วนะอาจารย์ไหวใช่ไหมสรุปแล้วนี่ขึ้นมา10%นะโอเคปิดแล้วเริ่มปิดน้ำแล้วครั้งหนึ่งไม่รู้จักเพียนเพราะว่าถ้าไม่รู้จักแผ่นนี้ยังอื่นไม่ว่าไปต่อไม่ได้เอามานั่งดูภาพรวมตั้งนิ่งก็ได้หรือมุมก็ได้นะทีนี้กดตัวล็อกก่อนไม่เป็นไรมันดีนะคราวนี้เรามาดูต่อนะมาดูต่อไว้ใส่ซองให้อาจารย์กินไว้บังกันไหมเรามาดูต่อนะเรามาดูต่อเราแต่ก่อนนี้เราเอาวางข้างล่างก็ได้เดี๋ยวบังอาจารย์เงยหน้าขึ้นความเสมอต้องหันไปดูนะความเสมอตอนนี้หนึ่งแรงเอากล่องมาดูดิมุนตีเอากล่องปั๊มมาดูดิกล่องอันนี้ยังไงปั๊มยี่ห้ออะไรเนี่ยแฟงกินแฟงไม่ใช่แฟงกินนะแฟงกินนี่เม็ดอินอะไร USA เม็ดอิน USA อ่ะค่าเมกาใช่ครับอ๋อดูใกล้ๆดิไม่เห็นนะบอกผมอ่านให้เจ้าว่าเม็กซิโกเม็กซิโกแต่ดีแบรนด์เป็นของอ๋อมันแบรนด์แต่อันนี้น่าจะเป็นของดีเพราะเก่าแล้วเนี่ยดูกล่องอ่ะไม่ใช่ของใหม่น่าจะไม่ดี1แรงม้า220โวลต์.75 50เฮิรตซ์นะทีนี้อันนี้คือใช้ไฟบ้านใช่ไหมใช้ไฟบ้านเวลาใช้ไฟบ้านมันมีกล่องสตาร์ทในกล่องดิกล่องสตาร์ทเนี่ยทำไมต้องมีกล่องเพราะอะไรข้างในมีอะไรในกล่องแกะดูยังมีดูละหม้อประกอบแล้วสปินใช่ไหมมีอะไรมีคาปาซิเตอร์มีคาปาไว้ทำอะไรกันไฟกระชากคาปาไว้ช่วยสตาร์ทก็จะว่ากันไฟกระชากก็ได้เพราะมันเก็บไฟไว้ก่อนแล้วเวลาสตาร์ทมันก็จะจ่ายไฟเพราะว่าเวลาออกตัวเนี่ยอย่างรถออกเกียร์4ได้มั้ยไม่ได้ต้องออกเกียร์1ค่อยออกใช่ป่ะอันนี้เหมือนกันมันก็ต้องออกเกียร์1ก่อนอันนี้เป็นตัวออกเกียร์เพราะว่าถ้าออกแรงๆเนี่ยเวลาเราสตาร์ทปั๊มหรือเวลาเราตู้เชื่อมกระชากแรงๆเนี่ยไฟแสงสว่างในสวนธรรมนี่วูบมั้ยวูบเปิดแอร์ก็วูบใช่ป่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องค่อยๆกระชากค่อยๆดึงก็ตัวนี้เป็นตัวดึงแล้วก็ทำให้มอเตอร์มันหมุนได้เพราะว่ามอเตอร์ซิงเกิลเฟสเนี่ยเลือกซิงเกิลเฟสเนี่ยไม่ใช่2เฟสนะซิงเกิลเฟสซิงเกิล
เฟสก็คือมี2สาย LN มันมีคอยขดลวดอยู่2คอยตั้งฉากกันเพราะฉะนั้นไอตัวคาปาเนี่ยทำหน้าที่ให้มันตั้งฉากนั่นเองมันเลยหมุนได้เพราะถ้ามันไม่ตั้งฉากกันมันก็ไม่มีใครไปผักล้อนี่มันหมุนไอคนนี้อยู่มุมนี้คนนี้อยู่มุมนี้ก็เลยช่วยกันหมุนไปนะแต่ว่าไฟ220อันนี้ปัญหาอยู่ที่ว่าแต่ก่อนนี้เราทำโซล่าเซลล์เนี่ยรุ่นแรกๆที่เราทำที่เอาอินเวอร์เตอร์โนเวมโชว์ดิยกโชว์นะอินเวอร์เตอร์โนเวมอินเวอร์เตอร์นี้เมื่อก่อนเนี่ย20ปีกว่าที่แล้ว25ปีที่แล้วเขาทำใช้กับพวกอุตสาหกรรมลงแป้งลงน้ำตาลลงปาล์มลงอะไรสารพัดที่จะปรับรอบมอเตอร์ก็ใช้หมุนปรับตรงนี้เวลาใส่มอเตอร์เข้าไปเนี่ยมอเตอร์มันจะดังเหมือนที่เราเวลาเราใส่ไฟฟ้าเข้าไปมอเตอร์มันดังอีดไหมเคยเปิดปั๊มน้ำมันดังอีดไหมไม่ดังถ้าไฟฟ้าไม่ดังมันเงียบเขาเรียกสายเวฟแต่นี่มันเป็นสายเทียมไม่ใช่สายจริงๆมอเตอร์มันจะอีดหน่อยนึงทีนี้มอเตอร์มันจะอีดเพราะอะไรอันนี้สำคัญนะมอเตอร์มันอีดเพราะว่ามันมีคลื่นความถี่เขาเรียกความถี่อย่างนี้ได้ยินเสียงไหมได้ยินอันนี้ใช่ไหมแต่มันเขย่า50ครั้งนะจะได้ยินทันไหมไม่ได้แต่มันในเขย่า50ครั้งเนี่ยจะมีลูกเล็กๆอยู่อย่างนี้เขย่าอีกประมาณทั้งแสนถึงล้านครั้งอีกเร็วมากใช่ไหมมันจะมีมันเขย่า50แล้วนะแล้วจะมีเขย่าเล็กๆอีกจากตัวนี้นะแต่ถ้าไฟฟ้าเขย่า50ก็เป็นจังหวะเดียวกัน50ครั้งต่อวินาทีแต่อันนี้ไม่ใช่พวกอินเวอร์เตอร์นี่จะมีเขย่า50เหมือนกันแต่ว่ามันจะมีคนแอบเขย่าเล็กๆอีกเขย่าเป็นไม่ใช่50แล้วเขย่าเป็นเมกะเฮิรตซ์เป็นล้านเป็นหมื่นแสนๆครั้งเลยแทรกเข้ามาทีนี้ไอ้เขย่าแทรกเข้ามาเนี่ยมันทําให้มอเตอร์ดังทําไมมันดังเพราะมอเตอร์มันก็สั่นเหมือนกันไอ้หมุนส่วนหมุนไอ้ส่วนที่เป็น1,000ครั้ง10,000ครั้งขึ้นไปเนี่ยมันก็ทําให้มอเตอร์มีเสียงของอะไรที่มีเสียงเนี่ยสั่นไหมถึงมีเสียงสั่นใช่ไหมโอเคนี่คือจุดอ่อนที่คนทำบาดาลจะไม่ค่อยเจอกันคือบางยี่ห้อพังเร็วเอามาใช้กับอินเวอร์เตอร์โซล่าบางยี่ห้อไม่พังเพราะอะไรเพราะว่าอย่างมอเตอร์ของแฟรงคลินของกุนฟอร์ดเนี่ยเขาจะเรียกว่าเทเลซินหล่อเลซินเลยนะใช่ไหมเคยแกะดูไหมเคยแกะดูมอเตอร์ไหมแกะดูคอยล์ไหมผมลืมหมดแล้วข้างในมันจะเทเลซินไว้เทเลซินให้แข็งเลยทีนี้เสมือนคนที่ชอบพูดมากแล้วพัตเตอร์ปิดปากนี่พูดได้ไหมเพราะฉะนั้นไอเส้นลวดมอเตอร์เนี่ยถ้ามันสั่นอยู่แล้วเอาเลซินไปแพ็คไว้ไม่ให้มันสั่นเนี่ยมันจะสั่นได้ไหมมันก็ไม่มีเสียงใช่ไหมมันก็เลยไม่พังแต่ถ้าสั่นไปเรื่อยมันก็ไปตีคนข้างบ้านใช่ป่ะเพราะคนลวดมันพันกันอยู่มันตีจนแตกเลยมันก็ช็อตเพราะนั้นบางยี่ห้อถ้าไม่มีเรซินแพ็คไว้ก็ใช้ไปสักปีหนึ่งก็ช็อตเทิร์นครับแล้วก็ช็อตกันก็เสียของทีนี้เราก็คิดว่าเราจะทำอันนี้เป็นที่สุดท้ายเลยเราจะไม่ทำอีกแล้วเพราะนั้นอีก25-30ปีตายกันหมดแล้วอาจารย์ก็ไปกันหมด ปั๊มยังอยู่เว้ยแผ่นก็ยังอยู่สายไฟจะผุบ้างแต่ว่าปั๊มยังอยู่คนรุ่นหลังพระรุ่นหลังรุ่นหลานก็มาถามอู้ปั๊มรุ่นนี้ซื้อแต่อะไรอู้รุ่นแต่อาจารย์ยังอยู่นู่นเหมือนกันนี่ตายไปนานแล้วใช่ไหมให้มันทนไปขนาดนั้นเลยใช่ไหมคราวนี้เวลาเราเอามาใช้เนี่ยหนึ่งคือเราต้องรู้ว่ามันใช้กับอะไรเราเอาตัวนี้มาใช้แล้วตัวนี้มันแปลงอะไรเรื่องมันยาวยังไม่ต้องเล่าที่มาที่ไปแต่ว่าไอ้ตัวนี้คือแปลงไฟจากแผ่นโซล่าไฟจากแผ่นโซล่านี่เหมือนกับไฟจากแบตเตอรี่อันนี้ออก30กว่าโวลต์30 40โวลต์เอามาต่อกัน4แผ่นได้120โวลต์ลงไปเดี๋ยววัดดูนะเดี๋ยวค่อยวัดดูถ้าต่อกันโวลต์มันจะขึ้นมาทีนี้ไฟฟ้าในบ้านเรากี่โวลต์220ใช่มั้ย220แต่เรามีแค่100กว่าแล้วแผ่นนึงมัน300วัตต์ถ้า4แผ่นกี่วัตต์ 1,200 1,200 วัตต์แล้วอันนี้มันกี่วัตต์อันนี้กี่วัตต์750 750วัตต์แล้วนี่1,200
อันนี้พันสองอันนี้700พอมันจะพาตัวนี้หมุนได้ไหมได้ได้ใช่ไหมแต่ถ้าเราใช้8แผ่นมันเกินไหมเกินใช่ไหมแปดแผ่นเป็นเท่าไรแปดสามเท่าไรสองพันสี่อันนี้750มีตังค์2,400แต่ใช้750ที่เหลือทิ้งนี่ยอมไหมแต่นั้นมีตังค์เท่าไรตอนนี้มีตังค์เท่าไรถ้าสี่แผ่นพันสองใช้ไป750แล้วช่วงที่หาได้น้อยก็มีใช่ไหมช่วงแดดอ่อนๆก็มีเหลือสัก700-800ก็ยังหมุนอยู่แล้วทำไมเราจะต้องซื้อ8แผ่นใช่ไหมเราก็ซื้อ4แผ่นก็พอเพราะเราใช้1แรง1แรงทำไมเราใช้1แรงเพราะเราคนจนใช่ไหมคนจนมีเงินมากซื้อ1แรง13,000-12,500ซื้อแผ่น4แผ่นทีนี้ปัญหาอยู่ว่าเอาแล้วแต่ก่อนเราทำ8แผ่นเนี่ยคนรวยใช้ได้ถึงเท่าไหร่2แรง3แรงแต่เราจะใช้แรงเดียว4แผ่นให้มันจนแต่เราก็ไม่ยอมจนเราก็มีความเพียรก็คือเราจะตามแดดใช้อะไรตามแดดลงไหวโชว์ใช้อะไรตามนะแค่นี้เดี๋ยวจะตามยังไงเดี๋ยววันทำจริงก็จะลองเพราะตอนนี้เดี๋ยวจะจำไม่ได้ใช้ตัวนี้ทำเป็นตัว V เดี๋ยวผมทำเป็นตัว V แค่นี้นะถ้าตัวนี้โดนแดดตัวนี้ไม่โดนแดดเนี่ยคิดว่ามันจะออกเท่ากันไหมไม่เท่าออกไม่เท่าออกไม่เท่าก็สมมติเอาสองคนหันหน้าหากันเอาสองคนหันหน้ากันคนนึงเอามือผักกันไว้ผักกันตรงๆคนนึงยืนอยู่เฉยคนนึงผักดิเอาพี่มนตรีผักดิไปทางไหนไปทางนี้คนนี้ไม่ต้องฝืนนะเอาพี่มนตรีไม่มีแรงผักอยู่เฉยจ่อไอ้เฉดอันนี้เราผักไปทางโน้นใช่ป่ะอยู่ที่ว่าถ้าใครโดนแดดคนนั้นมีแรงใช่ป่ะคนไหนไม่โดนแดดคนนั้นไม่มีแรงก็ผักไปง่ายไหมแค่นี้เอาผักไปแล้วเนี่ยมันจะทำยังไงว่าให้มันสั่งเดินหน้าเดินหลังก็ใช้อะไรใช้รีเลย์มันจะรู้ได้ไงว่ามันออกทางไหนมันก็ต้องดูว่ามันออกซ้ายหรือออกขวาตัวกำหนดซ้ายขวาคืออะไรไดโอดเพราะฉะนั้นมีรีเลย์2ตัวมีไดโอดแล้วก็เอามาเข้ากับอะไรแขนอะไรแขนก็ตัดลงไว้อธิบายแขนเอาเทียมตรงนั้นตัวดาวเทียมตัวนี้ผมไม่เคยทําตัวนี้ไม่เคยทํานะตัวนี้มันตัวแขนดาวเทียมเนี่ยมันเป็นรุ่นเก่าแล้วเดี๋ยวนี้เค้าไม่ใช้กันแล้วเดี๋ยวนี้ดาวเทียมมันเป็นดิจิตอลหมดมันรับได้หมดแต่ก่อนนี่ใช้ดาวเทียมหลายดวงกว่าเราจะหามายุคแรกๆที่เราจะหาตัวนี้กลับมาใช้นะโหวิ่งไปหาร้านเนี่ยประเภทร้านที่บ้านโมบอกว่าอุ้ยเขาเลิกใช้กันแล้วแล้วทำไงกูฮอตวิ่งไปหาเขาบอกว่าเดี๋ยวจะถามเอเย่นดูครั้งแรกๆที่เอามาใช้เนี่ยวิ่งไปรวมมาได้ประมาณ 3-4 ตัวทั้งประเทศไทยมีแค่นี้ตอนหลังเราก็บอกว่าเดี๋ยวต่อไปท่านจะขายดีนะตอนนี้น่าจะขายดีกว่าจานดาวเทียมอีกแล้วนะเพราะว่าเอามาใช้กับโซล่ามันมีมอเตอร์กี่โวลต์อ่านดูดิมีไหมมีเขียนไว้ป่ะมอเตอร์มันใช้12-36โวลต์ก็ได้เนี่ย36 โวลต์ 36 โวลต์ DC นะไฟจะแผ่นกี่โวลต์40 30 40ลมนี้ก็30กว่าเพราะนั้นเอามาขับได้ขับมอเตอร์นี่ได้มอเตอร์นี่ก็จะขับมอเตอร์ DC ถ้าขับกลับทิศหมุนกลับทางไหมเอาบวกต่อลบเอาลบต่อบวกสลับกันจะหมุนกับทางไหมก็เดี๋ยวลองดูอันนี้เพราะว่าถ้าจะให้ลองไปด้วยนี่ต้องใส่สองวันสามวันเพราะฉะนั้นนี่จะหมุนกับทิศก็เหมือนเราผักซ้ายผักขวาเดินหน้าถอยหลังเดินหน้าถอยหลังก็จะทำให้อะไรทำให้แผ่นก็เดินหน้าถอยหลังตามไปด้วยพอมันตรงแดดปุ๊บสมมติว่าไอ้สองคนนี้ตรงแดดออกแรงเท่ากันนี่ผักกันไปไหมก็ไม่ไปเหมือนกันก็ออกแรงเท่ากันจนกว่าคนไหนจะโดนแดดมากกว่าก็จบแค่นั้นใช่ไหมทีนี้เวลายึดดาวเทียมเนี่ยยึดแขนดาวเทียมเนี่ยปัญหาคือว่าอะไรรู้ที่เจอกันไอ้ตัวนี้เขาเรียกอะไรลูกหมากนะลูกหมากเนี่ยใช้เป็นนานๆมันตากแดดเนี่ยมันจะฝืดกันไหมนะฝืดไหมเนี่ยลองหมุนดูฝืดไหมลูกหมากฝืดไหม
ม่ใช่ไม่ใช่หมุนกระกูโยกลูกหมากมันโยกได้มั้ยเอาลูกหมากนี้ไปใส่ดิลองโยกลูกหมากนี้ดิเป็นของรถเอาถ่ายดูโยกง่ายมั้ยง่ายแล้วอันนี้มันจะฝืนง่ายมั้ยเนี่ยไม่ง่ายแล้วมันมีอะไรกันอยู่ยางแล้วนี่แพงมั้ยเนี่ยไม่แพงที่ไหนล็อกคอเข้ามาโอ้ชอบรถมาจากกูไงชอบรถอ่ะมันทิ้งมาจากกูเพราะว่ามันหมดสภาพมาจากกูนี่ขอมาจากกูล่าเต็มเลยกูกับพวกนี้มันทิ้งเยอะใช่ไหมเพราะฉะนั้นแทนที่ว่าเราจะต่อดิ้งตรงเราก็ทำไงเอาลูกหมากเสียบเข้าไปต้องเสียบดิ้งเสียบได้ไหมนี่เราขอมาพร้อมน็อตด้วยนะธรรมดาไม่มีน็อตเสียบเสียบไม่ได้ก็หาวิธีเสียบออกมันมีหลายตัวก็เอามาเสียบตรงนี้เวลาลมพัดมันก็คือลองดึงตัวนี้ดิเอาไว้ห่วงพวกนี้การจะแทบใช่ไหมดึงออกไหมดึงหนืดไหมหนืดครับกดเข้าไปดอกหนืดใช่ไหมแล้วดูลูกยางนี่ดีป่ะดีครับแสดงว่าโชคนี่ดีหรือเสียเนี่ยโชคไม่ดีครับทำไมไม่ดีอ่ะลูกยางยังดีอยู่นะครับโชคไม่ดีอ่ะโชคไม่ดีโชคร้ายอ่ะโชคนี่น่าดีไม่ใช่โชคอย่างดีเนี่ยมันไม่เลยหลวมดีอ่ะยังเปิดแน่นอยู่คือโชคโคราชเนี่ยมันไม่ใช่ว่าไม่ดีโชคดีแต่เจ้าของบอกอยากจะเปลี่ยนมันก็เลยเป็นโชคดีของเราเป็นโชคดีของเราโชคดีของเรานะใช่ไหมนิ่มกว่านี้ใช่ไหมของใหม่ๆอาจจะดิ้มกว่านี้เขาก็เปลี่ยนมาลูกยางยังไม่เสียเลยแต่โชคบางจังหวัดเนี่ยหูขาดแล้วขาดอีกแต่โชคโคราชดีๆคนรวยนะเราก็ได้มาใช้ขอเข้ามาเป็นอันนี้ตามตะวันแล้วนะโอเคเราก็ตามไม่ได้เอามาเก็บนี้เราก็เก็บไว้ขันเอาที่บ้านมีไหมมีป่ะเดี๋ยวนี้มียังมีกันอยู่ป่ะยังมีอยู่ไว้ทำอะไรไว้ตัดไฟเวลาตัดเร็วๆแล้วตัดช้าแต่อันนั้นไฟฟ้าบ้านนี่ไฟกระแสอะไรกระแสสลับกระแสสลับถ้าไฟกระแสตรงตัดช้าได้ไหมตัดไงรู้ป่ะไฟกระแสตรงเวลาจะเสียบเงี้ยเวลาตัดเงี้ยต้องเร็วๆเลยเพราะตัดช้ามันจะเป็นไรเดี๋ยวค่อยดูกันต่อไปถ้าเห็นความจริงนะเสร็จแล้วก็จะมาผ่านอันนี้เรียกอะไรนี่เรียกว่าอะไรข้างในนี่มีอะไรข้างในมีอะไรอยู่มีอะไรอยู่ในนี้ตั้งถ่ายด้วยมีอะไรอยู่ในนี้ไม่รู้บางทีก็มีมดอยู่นะมันมีเส้นลวดอยู่มีลวดอยู่แล้วก็มีอะไรทรายอยู่มันเอาไว้ทำอะไรตัดทำไมเป็นไรทำไมถึงตัดได้ไฟถ้าเกิดต้องไฟเกินขนาดจะได้กระแสเกินใช่ป่ะตัดอย่างนี้มันกี่แอมป์8แอมป์9แอมป์แต่เราตั้งไว้11เนี่ยตัดมั้ยตัดไม่ถ้ามันมา8แอมป์แล้วอันนี้ตั้งไว้11อันนี้จะตัดมั้ยก็ไม่ตัดปลอดภัยมั้ยเงี้ยไม่ปลอดภัยครับทำไมไม่ปลอดภัยแล้วไฟไม่ถูกตัดเกินแล้วทำไงเอาไว้ทำไมถึงตัดแล้วสมมติว่าเราเอาฟิวส์8แอมป์เนี่ยนี่แดดมา8แอมป์แล้วมันก็ตัดแล้วทำไงต่อก็ต้องมาเปลี่ยนฟิวส์อีกคือเราต้องตั้งไว้ให้สูงกว่าแผ่นนิดนึงเพราะอะไรรู้ป่ะเอาแล้วทำไมมันแผ่นโซล่าถึงจะอยู่กรณีไหนถึงจะมีไฟมา10แอมป์15แอมป์มาจากไหนรู้ป่ะมันจะเกิด15แอมป์ตอนไหนรู้ป่ะตอนมีดวงอาทิตย์2ดวงแล้วมีโอกาสไหมมีเอากระจกสะท้อนมาก็เท่ากับ2ดวงแต่ว่าจริงๆแล้วมันจะมีไหมอย่างนั้นกระจกสะท้อนก็ไม่มีเพราะเราไม่ได้กระท้อนมันเต็มที่ก็ดวงกว่าก็ตั้งไว้11แอมป์จากออก9แอมป์มานะ11 13แอมป์แต่ว่ามันจะมีเกินมา13บางทีมีมา40แอมป์30มาจากไหนหรือวะมาจากไหนหรือไม่มาจากไหนเวลาฝนตกไม่มีแดดหรอกแต่ฟ้าผ่าเปรี้ยงมามันขึ้นมาเลย60แอมป์ยังทะลุเลยไม่รู้มาจากไหนวิ่งมา60แอมป์ทะลุพอทะลุเสร็จไปไหนต่อครับพอเราต่อเข้าอินเวอร์เตอร์มันไปไหนต่อเข้าอันนี้อันนี้ไฟลุกเลยปังเลยแล้วทำไงไม่ให้ไฟลุกไม่ให้ไฟเข้ามาลุกตัวนี้
ก็นะใส่อะไรจะไปสับทันเหรอเดี๋ยวใส่อะไรเดี๋ยวได้หมดใส่อะไรเนี่ยที่เราใส่ที่เราใส่มีอยู่2อย่างตัวที่1คืออะไรกล่องกันกันฟ้ากล่องกันฟ้าโทรศัพท์ตัวที่2คือไดโอดเดี๋ยวไปเรียนรู้เอาเพราะตัวนี้มันจะเป็นตัวจับไฟชนกัน